วันนี้เรามีเมนูอร่อยทำง่ายได้คุณค่าสนับสนุนโดยน้ำมันพืชตรามรกตมาฝากกันค่ะกับเมนูยำแมงกะพรุนไข่เยี่ยวม้าเริ่มจากตีผสมไข่แดงน้ำตาลทรายและเกลือป่นด้วยตะกร้อมือไฟฟ้าจนเข้ากันค่อยๆเติมน้ำมันเมล็ดดอกทานตะวันตรามรกตปีกผสมให้เข้ากันแล้วปรุงรสด้วยซอสพริกน้ำมะนาวซีอิ๊วขาวใส่พริกขี้หนูสับตามด้วยแมงกะพรุนเคล้าผสมให้เข้ากันจากนั้นใส่ไข่เยี่ยวม้ามะเขือเทศและหอมหัวใหญ่เคล้าผสมให้เข้ากันอีกครั้งตักยำแมงกะพรุนไข่เยี่ยวม้าใส่ภาชนะสำหรับเสิร์ฟโรยหน้าด้วยขึ้นฉ่ายพร้อมรับประทานค่ะครั้งหน้าน้ำมันพืชตรามรกตจะมีเมนูใดมาฝากคุณผู้ชมก็ต้องรอติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ